อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าอร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมันมีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลอยู่ด้านหน้าถนนสาทรเมื่อกี้โปรดิวเซอร์บอกว่าเซนหลุยคือเหมือนเด็กที่แบบผู้ใหญ่ปามแล้วก็แบบจะทำเลยพอแล้วไปดูกันดีกว่าว่าย่านเซนหลุยเนี่ยมีอะไรอร่อยต้องแชร์บ้างไปเลยดีกว่าค่ะอร่อยต้องแชร์ไปกับเซนหลุย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 โภชนาค่ะจะบอกว่าร้านนี้เรากินตั้งแต่เด็กๆนะแบบตั้งแต่เด็กๆเลยแบบพ่อแม่ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นประถมไม่ขึ้นแล้วตอนนั้นขึ้นแล้วไม่ถึงขึ้นประถมแล้วอะไรนะมาชิมเลยดีกว่าก็ถ่ายไปเลยไปตัดออกไม่ได้หรือยังไงนี่ก็ใจเนี่ยเดี๋ยวลูกชิ้นกุ้งอะไรทำไมมันเปลืองเมมมากเหรอการถ่ายตอนที่แบบเราเล่นๆกันอ่ะฮะที่เด็ดของร้านนี้คือลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกรุ๊งลูกชิ้นกรุ๊งก็ดีนะเมื่อกี้ที่เดินไปคนนึงก็รีคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าที่เนี่ยลูกชิ้นกุ้งคือเด็ดมากน้ำซุปอร่อยอะแล้วเป็นลูกชิ้นกุ้งที่ทำเองด้วยหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมนั่นทำเองนี่ทำเองถึงดีทำไมกูทำกินเองแดกไม่ได้ก็มาซื้อเป็นที่ฝีมือยังไงอะไรจะกินอะไรเข้าไปกุ้งดีน้ำซุปก็ดีดีมากแบบไม่ต้องปรุงอ่ะต้องไปชิมในหม้อร้อนๆเนี่ยมาลองก๋วยเตี๋ยวบ้างคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตัวเส้นบะหมี่โอ้โหชอบมากเลยเส้นบะหมี่สีๆแบบนี้นะคือมันจะแบบไม่นุ่มไม่เละหอมใส่น้ำมันกระเทียมเจี๊ยวอ่ะแบบดีมากคือหอมเนี่ยลูกชิ้นแบบลูกชิ้นปลาขอให้ลองอันนี้แหละมากินเพราะอันนี้แหละโอ้ยแง่ตายไปเลยนุ่มกรอบนี่แป้งล้วนเนื้อล้วนคุณผู้ชมครับอยู่งวนพัฒนาแต่ประตึงครับใช่ได้ทางกันเดินทางอยู่ในนะซอยตะลุยนะคะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารสีม่วงๆนะเปิดตั้งแต่8 โมงเช้ามาเลยจ้าจะตกกันชิบหายวายป่วยผู้ชมครับ3เมนูเด็ดๆของร้านนี้นะครับที่ใครมาแล้วต้องสั่งนี่คือหอยทอดแบบเป็นเขาเรียกว่าหอยนางรมใช่หอยนางรมนะครับนี่คือผัดไทยเส้นจันทร์ใช่และนี่คือขนมผักกาด
ให้ใส่มะนาวป่ะต้องเนี่ยเขามีมะนาวมาให้ผู้ชมลองที่ผัดไทยเส้นจานกุ้งสดเลยดีกว่าใช่เส้นธรรมดาไม่ใช่เหรอเส้นจานเหรอไม่รู้ว่าเขาบอกเส้นจานนะลองดูเนี้ยอมเผ็ดนิดๆนะกุ้งสดไหมสดให้เส้นเหนียวดีเพราะเส้นอยู่ว่ากุ้งสดนะผัดแบบเป็นสไตล์แบบผัดแบบโบราณอ่ะแล้วก็หอมเกลี่ยมกระทะนิดนึงนะคือเส้นนุ่มมากนะรสชาติกลมกล่อมแบบไม่ปรุงอะไรเลยเห็นแบบว่าบนโต๊ะเราไม่มีเครื่องปรุงเพราะว่าไม่ได้ยกมาให้มันอร่อยอยู่แล้วโปรดิวเซอร์บอกว่ามึงกินหอยทอดได้เออคุณผู้ชมฟังเสียงนะดูไม่ได้ยินนี่ได้ยินดิว้าวกรอบนี่ครับน้ำจิ้มเขาไม่ใช่ซอสพริกธรรมดาหอยทอดนี่คือหอยก็ต้องสดนะใช่ครับหอยบินตรงมาจากอ่างศิลาเลยว้าวข้อศอกอ่ะข้อศอกเก็บนี่เป็นไงกรอบจริงดีแล้วน้ำจิ้มนี่นะอันนี้หวานเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีเออเฮ้ยหอยก็สดเอ้ยยอมหอยนางรมทอดอร่อยดีแช่กูว่าแล้วทำไมถึงขายดีขนาดนี้อร่อยเดี๋ยวกลับมาใหม่อร่อยมากต่อไปขนมผักกาดไชเท้าทอดไอ้ไชเท้าบอกว่าใช้ตีนผัดไม่ใช่ไชเท้าทุเรศไม่ใช่มันหัวไชเท้าเว้ยเรียกว่าขนมผักกาดนั่นเองมาแล้วไปผัดเนี่ยเหรอใช่เอาไปผัดเหมือนผัดไทยเลยแล้วใส่ซีอิ๊วเนี่ยเหรอคือกรรมวิธีทุกอย่างเหมือนผัดไทยเลยโทษเอาจริงป่ะเออแม่อร่อย3เมนูอ่ะจริงนะไม่ได้โม้นะหลายคนบอกว่าตอนนี้เฮ้ยเออต้องแทนเป็นร้านไหนทำไมแทนหมดเลยไอ้มันอร่อยอ่ะให้กูพูดยังไงวะอร่อยใช่ปะเออคันปากต้องบอกว่าต้องให้ความดีความชอบเพียร์ทีเขาหาอะไรหามาดีเขาเลือกร้านมาดีเกิดมาดีอร่อยอร่อยจริงสำหรับร้านสุมาลีผัดไทยหอยทอดจันหลุยซอย3มาถนนจันทร์18/8ครับ7แยก22นะคะหรือว่าอยู่โซนเซนหลุยซอย3นั่นเองเข้ามาเลยนะคะอยู่ขวามือประมาณ28เมตรนะเข้ามาเลยอร่อยสัตว์บอกเลยซูมารีผัดไทยอร่อยมากมาแรกถึงน่าอร่อยจริงว่ะอร่อยมากอ่ะนี่ย่อไปข้างนอกให้พี่เขาตัดขาหมูเลื่อนรถจอสอร้อยเซนหลุยทำไมต้องจอสอร้อยอ่ะพี่ตั้มไม่ต้องไปยุ่ง เพราะว่าเขาก็ไม่มีคำตอบให้เราเหมือนกันซึ่งไม่มีสาขาด้วยผู้ชมเห็นไหมว่า คือแบบว่ายี่นุ่มละมุนลิ้นรู้หรอกินแล้วหรอรู้ไงกำลังจะกินอุ้ยรสชาติดีจริงอ่ะขอต้องหนังเลยเลือดรสเลือดเนื้อใครที่ชอบกินแบบหนังหมูห้ามพลาดร้านนี้มันแบบเหมือนละลายเลยเหมือนแบบพอเอาเข้าปากแล้วไขมันแตกอะละลายดีกว่าเลยละมุนละไมแล้วที่นี่ดีนะฮะกระเทียมไก่เองไปร้านอื่นเนี่ยสะดวกสบายนะเขาแขกให้ร้านนี้ไก่เองความใหม่เนี่ยไม่คุ้มฝุ่นไหมเออเขาอยากให้ได้ความสดใหม่หั่นเองด้วยมาดูเนื้อบ้างแล้วพี่ผมเอาจริงนะละลายในปากเลยจริงหนังอ่ะดีทั้งหนังทั้งเนื้อนุ่มนวลแค่ไหนวิธีการเดินทางค่ะมาเข้าขาหมูนะคะอยู่ตรงข้ามกับซอยถนนจันทร์นะคะซอย18/7แยก22ค่ะผลตอบผู้ชมพักตรงนี้ก่อนพี่ต้าคืออะไรนี้นี่ขั้วไก่สมัยนิยมอุ้ยเหมือนเพิ่งเคยเจอแต่เมื่อกี้เดินมาแล้วนี่แอคติ้งหน่อยแอคติ้งนิดนึงขั้วไก่สมัยนิยมผู้ชมค่ะร้านนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านขายขั้วไก่ที่หอมกลุ่นมากจะกินแล้วหรอยัง
คือว่ากันว่าใช่ไหมว่ากันว่าบอกว่ามันจะหอมกระทะบอกเลยจานละ40 บาทเขากินปะเขาว่าใครฮะในเว็บไงเขาก็คุยกันเยอะแยะทำไมเว็บเว็บไหนโอ้เยอะแยะบักกะบูดับทีวีแล้วเขาไปดูคนคุยกันกันหนำเจ้าอะไรวะทำรายการอาหารคั่วไก่สมัยนิยมสมัยนี้เขานิยมกินคั่วไก่กันชอบอ่ะแต่ไม่เคยบอกเป็นคนชอบอะไรแบบไม่ไม่หน่อยอ่ะใช่ครับผมขอบเกลียมนี่เลยคบผู้ชายตัวดำดำเกลียมคือความหอมเนี่ยแน่นอนที่สุดรสชาติความอร่อยคือแค่ใส่ซอสพริกแบบไปปลายก็อร่อยเขาผัดแห้งด้วยนะใช่แห้งมากแล้วก็ก่อสร้างแถวนี้ก่อสร้างก็ดังพอสมควรรบกวนสมาธิชิบหายมาถ้าใครที่ชอบกินแบบพวกไก่แบบผัดแห้งๆแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมของกระทะแล้วก็มีความเกรียมๆหน่อยแนะนำเลยสำหรับร้านพวกไก่สมัยนิยมแชร์ไปวิธีการเดินทางนะคะก็คือว่าพอเจอไอ้ตรงสลุยซอย3แล้วอ่ะไอ้ตรงแยก19เดินไปอีกนิดนึงผ่านไปอีกซอยนึงนะคะเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300 เมตรอยู่ขวามือเดี๋ยวเยอะไปแค่100เมตรเท่านั้นจริงเหรออยู่ขวามือ300นี่มันท้ายซอยแล้วมึงไปไหนจานละ40 บาทเท่านั้นแชร์จ้าและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด127/44ชื่อร้านเขาชื่อเป็นบ้านเลขที่อ๋อไม่ใช่ด้วยเพราะอยากคนเยอะคนเยอะมากคือมาที่นี่คุณผู้ชมครับนอกจากต้องรอคิวแล้วเนี่ยนะครับยังต้องทำใจด้วยว่าถ้าคุณมายืนรอคิวแล้วคุณได้กลิ่นตลบอบอวนของกลิ่นเครื่องเทศมันจะทำให้ท้องของคุณนั้นร้องดังมากไปเลยดีกว่าลองเลยดีกว่าว่าเป็นไงข้างในข้างนอกเย็นๆไม่น่ามานั่งอะไรเราสั่งเป็นเกาเหลาเป็ดมานะครับเพราะวันนี้เรากินเส้นกันเยอะมากนะฮะคนพ่อคนแม่เส้นนะครับวันนี้อร่อยว่ะโอ้โหโคตรหอมอ่ะคุณพี่หอมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของร้านนี้หอมมากเป็ดแม่งนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มจริงๆเลยลองเลือดว่าเป็นยังไงเป็ดโคตรนุ่มเลยอ่ะคือแบบละมุนลิ้นเค็มพอดีพอดีคือดีงามมากนะฮะคือพูดอะไรแล้วว่าเป็นคนเยอะใช่คนนั่งเยอะจริงมาเออก๋วยเตี๋ยวเป็ด127/44แช่เส้นทางการเดินทางค่ะก็เนี่ยแหละอยู่สลุยซอย3เนี่ยนะคะก็คือซอยจันทร์18/7แยก19สายตาดีจังวะมาเลยอยู่หน้าปากซอยเลยมากินกันเป็ดมาเป็ดแม่งคุณผู้ชมครับและย่านเซนหลุยซอย3ของกินมันเยอะมากมันเยอะจริงตามในเทปหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเอาทุกร้านมาเนี่ยก็คง24ชั่วโมงก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันอีกกับเซนหลุยซอย3พาร์ท2เอ้ยของหวานบ้างดีกว่าถูกต้องเออมึงแบ่งงั้นใช่มั้ยใช่พาร์ทเนี้ยของคาวพาร์ทหน้าของหวานสาวพิเศษแล้วปรึกษาแล้วคุยกันแล้วงั้นตามนั้นเพราะกูไม่ได้คุยด้วยเออสุขคุณผู้ชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ Facebook อร่อยต้องแชร์นะคะ YouTube พิมพ์ bakaboo.tv www.bakaboo.tv และเจอกับต้องซ่าและแอมแปร์ได้ใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะครับของหวานนะจ๊ะเทปหน้าของหวานเนี่ยต้องมีผู้หญิงเนื้อหวานหวาน
นะจ่ายตังค์